จดทะเบียนชนะครับนี่ครับโอ้ตัวอะไรเอ่ยครับนี่เลยครับอึ่งอ่างฮะโอ้โหตอนนี้เยอะมากครับโอ้ย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 มันปีละครั้งนึงนะครับเห็นเขาบอกว่าปีละครั้งถึงจะได้กินกันนะไม่ใช่แบบนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอึ่งปากขวดนะฮะอึ่งปากขวดนะครับโอ้โหโลละ120นะฮะตัวนี้เป็นตัวเมียแล้วมีไข่ด้วยนะฮะนะครับก็บางทีก็แป๊บเดียวนะเอามาวางแป๊บเดียวปุ๊บๆๆลุมกันหมดเลยนะฮะก็ไม่ได้กินกันนะฮะสำหรับคนที่จะกินอึ่งนะช่วงนี้ก็ยังพอมีนะครับสำหรับคนที่ดูสตรีมมิ่งสดหรือว่าดูคลิปนะฮะนี่ครับสุดยอดนะครับสำหรับอึ่งปากขวดนะฮะสุดยอดนะครับนี่ครับตัวเป็นๆนะฮะสุนิโจทวีชนะครับเดินสำรวจตลาดบางสะพานนะครับวันนี้เป็นวันอะไรไม่ทราบครับผมเดินเข้ามาในตลาดผมรู้สึกแปลกใจนะฮะมันจะมีอะไรร้องอึ่งอ่าอึ่งอ่าไปหมดนะครับโอ้นี่ครับมาเจอแล้วครับอึ่งปากขวดนะฮะอึ่งอ่างนี่เองครับเยอะแยะไปหมดเลยฮะนี่โลเท่าไหร่ครับโลละร้อยแต่นี่ตัวเล็กนิดนึงนะฮะแต่ทางนู้นจะตัวใหญ่กว่านะฮะทางนี้ตัวใหญ่กว่าโอ้ทางนี้ก็มีนะฮะอันนี้ตัวพูดนะไข่ไม่มีครับอันนู้นเพิ่งมาใหม่ไข่เต็มเลยเขาเพิ่งเอามาเอาตัวไข่ไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูทางนี้ครับนี่ทางนี้โหยังซื้อเต็มเลยครับยังกันซื้อเต็มเลยครับนี่ครับผมครับโอ้ครับยังกันคนละถุง2ถุงฮะโลเท่าไหร่ครับเมียก็โล120จ้ะตัวเมียคือตัวไข่นี่คือตัวเมียก็ให้อีก10บาทนะฮะไม่ทันหรอกเดี๋ยวเนี้ยมาทำอะไรกินครับต้มไปดองเค็มดองเค็มแล้วก็ทอดนะครับนี่ครับปีนี้เพิ่งได้กินครั้งแรกนะค่ะเพิ่งได้กินครั้งแรกสำหรับปีนี้นะครับสำหรับอื่นนะฮะก็ไม่ได้กินกันบ่อยๆนะครับนอกจากฝนตกหนักจริงนะฮะถึงจะได้ออกมาได้กินกันแบบนี้นะฮะก็มีหลายคนนะครับที่เขาเคยทานกันในสมัยเด็กๆแล้วก็พอมาตอนนี้ก็รู้สึกพอมันมีอึ่งมาขายช่วงนี้ก็เลยนึกอยากจะกินไงก็เลยมาคนที่เขาเคยกินแล้วเขาก็มาซื้อกันแบบนี้นะฮะก็หิ้วกันมาคนละถุง2ถุงนะครับนี่ฮะอันนี้ร้านนู้นตัวไข่โลละ100นะตัวเมียนะฮะตัวผู้โลละ100เนี่ยแบบนี้ไม่ไข่โลละ100นะไข่โลละ100เป็น100ไข่ลองกําลังงมทั้งตลาดเลยครับวันนี้ครับสําหรับอึ่งนะฮะเอามั้ยกินมั้ยกินมั้ยอึ่งกินอึ่งมั้ยโดนมันโดดได้ นี่ตัวเมียอึ่งนี่ก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะซึ่งก็สะอาดนะครับเขาจะกินแมลงเป็นอาหารนะครับไม่ได้กินเวลาหน้าแรงจะหลบอยู่ใต้รูนะครับเวลามีฝนลงมาคนนี้ออกมานะครับปีละครั้งเท่านั้นเองนะฮะเพราะตรงแรงก็จะออกมาเพื่อปล่อยไข่แล้วก็ขยายพันธุ์นะครับนี่ฮะพอออกมาก็มาปล่อยไข่ในหนองน้ำนะครับแล้วก็ตัวผู้ก็จะมาปล่อยน้ำเชื้อแล้วก็ผสมพันธุ์ในวัฏจักรของวงจรของอึ่งนะฮะแต่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไปเห็นเขาก็ไปเอามาขายกันนะครับเพราะว่าอึ่งอ่างนั้นเป็นสัตว์ที่กินได้นะฮะสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำที่กินได้นะครับมันตายง่ายไงมันแน่นกว่ามันตายง่ายมันไม่แข็งแรงมันตัวผู้มันตัวผู้ตายง่ายค่อยตายตัวผู้ตายง่ายตัวเมียมันไข่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วสิบห้าลูกกระโดดไปแล้วมือละมือเท้าตายขาดไปแล้วโหเก่งนะหาได้เยอะแยะเลยอ่ะ
เดี๋ยวเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยคุณที่ติดตามชมครับคุณนิโจทีวีชาแนลครับตึงอ่างบางสะพานครับสวัสดีครับสุนิจโจทเวชแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดบางสะพานนะครับโอ้โหวันนี้เรามาเจอตัวอะไรเอ่ยครับโอ้นี่ครับมากับคนแรกนะฮะผมมาเจออึ่งอ่างนะครับอึ่งอ่างโอ้โหนานๆทีได้เห็นนะครับภาพแบบนี้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วงฝนตกใหม่ๆนะฮะก็จะมีอึ่งนะฮะแบบนี้นะครับแต่ทางอีสานที่ผมไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกอึ่งอะไรครับป้าฮะอึ่งปากขวดอึ่งปากขวดที่ว่ากระดูกกินได้หมดเลยใช่ไหมที่มันนิ่มๆอ่ะนี่ครับคุณป้าเข้ามาขายนะฮะคุณป้ารับมาอีกทีหรือว่าป้าจับมาครับเนี่ยเอาป้าไปหามาด้วยมันอยู่ตามแบบไหนครับป้านี่มันอยู่ตามแบบไหนครับอยู่ในตามหนองน้ำตามในนาใช่ไหมมีไข่ด้วยนะฮะเอาแล้วนี่อีกประเภทนึงคือชื่ออะไรครับเนี่ยมันไข่อ๋อเหมือนกันแต่อึ่งไข่เขาคัดมานะฮะนี่ครับอึ่งไข่นะฮะไข่โลอะไรครับป้าโลละ120เลยโอ้ก็ไม่ใช่ถูกนะฮะโลละ120นะฮะแต่ว่าก็อย่างว่านะครับนานๆได้กินทีครับแล้วก็หายากนะฮะช่วงนี้นะครับตัวนี้เป็นไข่ไม่แน่ตัวใหญ่มันพองตัวผู้อันนี้กินดิบได้เลยครับไม่ได้ค่ะก็ไปต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะฮะต้มก็ต้องใส่เกลือทอดค่ะใส่เกลือทอดได้นะเอาไปต้มทำไงมั้งเนี่ยต้องใบมะขามอ่อนต้องซื้อใบมะขามอ่อนไปใช่เวลาเราจะเอาไอ้เนี่ยที่ว่าเป็นเลือกมันออกต้องทำไงอ่ะต้มร้อนก่อนต้มน้ำร้อนให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ลอกทิ้งเห็นน้ำทิ้งก่อนแล้วสิ่งที่ขายไม่ได้คืออันนี้หัวขาเนี่ยต้องใช้ขาตะไคร้ชุบต้มยำเนี่ยเอาไปเลยอันนี้เอาไปด้วยเนี่ยไปด้วยเลยเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวต้องหาใบมะขามอ่อนที่ไหนมีใบมะขามอ่อนเดี๋ยวต้องไปหาใบมะขามอ่อนด้วยนะครับโลร้อยละ20นะครับ120บาทดูความเสี่ยงนะป้าถ้าเกิดหนูเอาหมอนี่100ได้ไหมมันแก่กว่าจะหาได้เนี่ยครึ่งคืนสว่างทั้งนั้นเลยอ๋อนี่ป้าไปหามาครึ่งคืนเลยเหรอนี่ป้าไปไม่ได้ป้าไปแค่4 5ทุ่มเลยคนอื่นที่หามาขายให้อยู่ทางไหนครับป้าบางสะพานแล้วเนี่ยเหรอเขาสีเสียดนี่เองมันอยู่ในสวนยางหรือว่าในนาครับในหนองน้ำนะในป่าปาล์มเขาเรียกป่าปาล์มนะครับนี่ครับคือปลากวดนี่หายากนะหายากกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอึ่งเขาเรียกอึ่งเข้าอึ่งลายอะไรพวกนี้ฮะแต่นี่จะเป็นอึ่งปลากวดนะฮะประเภทอึ่งจะมีหลายประเภทนะอึ่งยางอึ่งแดงอึ่งเข้าอึ่งหลายประเภทอึ่งข้างลายพวกนี้ครับนี่ครับดูกันชัดๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่เคยทานนะครับหรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินด้วยนะครับก็เป็นของกินที่หายากนะครับแบบนี้ครับโอ้ยคนอย่างเงี้ยแดดที่ไหนหายกันบ้างถ้าไม่มีแดดก็ยังทอดทั้งแดดไม่ได้เลยชุดเครื่องต้มยำไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาใบมะขามอ่อนนะมะขามอ่อนงั้นนี่ไม่รู้มีป่ะต้องเดินดูโอเคคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชแนลครับอึ่งปักขวดครับตลาดสด
บางสะพานนะครับร้อยเดียวค่ะถ้าไม่ถึงอันนี้ไม่ซ้อนขอบคุณสักใบนิดข้อหลับคุณเยอะ